โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้พักเจ้าฟอร์ซ่าเรียบร้อยได้ไปก่อนนะวันนี้มาถึงคิวของเจ้า Expander นะครับนี่เลยวันนี้ผมถอดล้อแล้วก็จะมีการ เปลี่ยนพ่อเบรกหน้ามันหมดแล้วนะแต่คราวนี้มาดูเดี๋ยวไปดูพาไปดูนี่ฮะยี่ห้อนี้นี่ NIBK เนี่ยก็เป็นยี่ห้อไม่ดังในไทยนะครับแต่ทางรัสเซียอะไรเขาจะใช้ยี่ห้อนี้กันเยอะก็มันมีเสียงดังอีดๆนะเซ็นเซอร์ทำงานแล้วก็ความเรียบของจานก็ยังไม่ต้องไปเจียนะรอบนี้ยังไม่ถึงขั้นกับต้องเจียจานนะครับผมก็จะเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกก่อนตอนนี้อยู่ขั้นตอนผมแกะแล้วแล้วเดี๋ยวถอดยังไงผมก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์มาก่อนเลยนะลื้อสดๆเลยเนี่ยก็คงแค่ถอดน็อตแหละผมดูรีวิวมาแล้วถอดน็อต AB เนี่ยมีน็อต2ตัวถอดตรงไหนสักตัวนี่แหละครับก็หลุดแล้วน่าจะประมาณนั้นนะโหปั๊มเป็นพอร์ตเดียวนะพอร์ตใหญ่พอร์ตเดียวเดี๋ยวถ้ามีงบมันจะเปลี่ยนเป็นจานโตใส่จานโตเลยนี่อันนี้ก็เทอินนะครับเทอินเดี๋ยวดูก่อนแกะไงวะเนี่ยก็น่าจะนี่แหละน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งก็พอมั้งง้างลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนละกันโอเคเดี๋ยวผมแกะได้แล้วจะมาบอกว่าแกะยังไง ถ้าเผื่อใครใช้Expanderนะจะได้ทำเองได้ที่บ้านโอเคก่อนอื่นที่จะไปดูผมแกะเอ้ยจะได้ดูหรือเปล่าไม่รู้นะมาดูในกล่องว่ามีอะไรกันหน่อยนะครับในกล่องก็จะมีพ่อเบรกมาให้2ข้างนะเบรกหน้าคือมันถูกนะมันไม่แพงด้วยผมก็ไม่รู้ดีเปล่านะในกล่องจะมีแถมจาระบีมาให้ด้วยนะครับน่าจะเอาไว้หยอดตรงนี่ข้าง2ก็มีบอกตรงกิ๊บตรงอะไรพวกนี้ครับหยอดให้มันลื่นๆนะนี่มันจะมีเซ็นเซอร์นี่ครับเซ็นเซอร์เสียงนะครับมาให้น่าจะใช่นะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองใส่ดูเฮ้ยตรงรุ่นเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ผ้าเบรกจะหมดแล้วจริงๆด้วยเบรกเดิมนี่ครับไปดูผ้าเบรกแล้วส่องเข้าไปในนี้เลยว่าจะใส่ดูก่อนนี่ครับเหลือแค่นี้ประมาณมิล2มิลเองนะจากมันหนาเตอะอย่างเงี้ยครับเนี่ยประมาณ10มิลนะผ้าเบรกใหม่ๆจะ10มิลนะครับจากหนาๆนะเหลือแค่นี้เองนะโอเคผมก็ถอดได้แล้วนะมันมีน็อต A กับ B นะครับเนี่ย2ตัวนี้นะครับอย่างนี้ A อย่างนี้ B ตอนแรกมันประกบอยู่อย่างนี้นะก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะเราก็จะเจอกับผ้าเบรกที่บางเชียบนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวกดเดี๋ยวผมต้องเดาๆมั่วๆนะค่อยๆวิเคราะห์มันแล้วค่อยๆเลื้อออกมาผมก็ไม่เคยแกะนะอันนี้ครับหมดแล้วครับเหลือแค่นี้เองผ้าเบรกเทียบกับของใหม่นะครับนี่ครับปัญหาคือเราจะต้องดันแม่ปั๊มกลับไปให้อยู่ข้างในนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะใส่ผ้าเบรกไม่ได้นะครับเราต้องดันแม่ปั๊มกลับเข้าไปผมเดาว่าก็คงไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวใช้แม่แรงช่วยเดี๋ยวลองกดดูนะครับมันก็ใหญ่กว่าปั๊มเบรกมอไซค์นิดหน่อยเองก็ไม่มีอะไรนะที่เหลือก็ถอดผ้าเบรกออกแล้วก็ใส่มันเข้าไปใหม่เท่านั้นเองอ๋อนี่ไงครับเจ้าตัวนี้ที่เขาแถมมาผมอยู่ด้านหลังเหรอเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์อยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยผมต้องใส่ให้ถูกที่นะเนี่ยโอเคมันเป็นเซนเซอร์นะครับที่ผ้าเบรกมีร่องให้ใส่มั้งนี่ไงครับที่ผ้าเบรกใหม่ก็มีร่องให้ใส่นะเราใส่เซนเซอร์ตัวนี้โอเคอ้อนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้มีมาเป๊ะผ้าเบรกเหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคเลยแจ๋วแล้วผ้าเบรกตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ราคา825บาทนะครับรวมส่งเลยเรียบร้อยแล้วซึ่งถูกมากแล้วก็แบรนด์นี้เป็น Made in ญี่ปุ่นนะครับมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ใช่ของไทยนะ Made in Japan นะถ้านี่ครับขนาดเว็บยังเป็นของ JP นะครับของญี่ปุ่นนะครับอาจจะในบ้านเราอาจจะไม่ดังนะครับแต่ก็น่าจะใช้ได้อะมันไปดังแถวเท่าที่ผมหาข้อมูลนะภาษารัสเซียทั้งนั้นเลยที่ได้ข้อมูลจากอันนี้มีการทดสอบมีอะไรนะครับภาษารัสเซียหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอประกอบดูก่อนนะว่าใส่ได้ง่ายแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะโอเคครับก็มาถึงตอนเอาแม่ปั๊มเข้าไปนะผมก็ใช้ตัวเจ้า C ตัวนี้นะครับตัวเนี่ยไขหนีบเนี่ยครับกดเข้าไปเห็นไหมครับจากที่โดออกมาก็กดเข้าไปได้ขนาดนี้แล้วกดง่ายๆเลยหมุนง่ายๆเลยไม่ได้แข็งอะไรครับตามภาษาเบรกนะที่ดีก็หมุนง่ายๆระวังซีนนะครับอย่าให้เหล็กไปหนีบซีนอะไรซีนยางนะเดี๋ยวจะรั่วได้นะครับก็ประมาณนี้เลยง่ายๆเนี่ยครับกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ผ้าเบรกผมใส่ผ้าเบรกเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใส่เข้าไปง่ายๆเหมือนเดิมแล้วก็จาระบีเขาให้หยอดหัวท้ายอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ได้หยอดนะก็ปัดฝุ่นอย่างเดียวเพราะเห็นก็ยังมีการดีดกลับคลายตัวที่ดีนะขอไม่หยอดแล้วกันเดี๋ยวมันไปเปื้อนผ้าเบรกผมไม่เชี่ยวชาญด้วย
เอาแค่นี้แล้วกันอันนี้ก็เนี่ยง่ายๆเลยใช้วิธีนี้กดนะครับเอามือดันลองแล้วไม่ไหวนะครับใช้วิธีนี้ง่ายกว่าโอเคแต่ต้องตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้เบลเลอร์เลยตัวประมาณ6นิ้วได้เนาะตัว4เนี่ยน่าจะ6นิ้วนะครับตัวใหญ่หน่อยหนีบปั๊มได้สบายๆนะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อระหว่างที่ใส่แม่ปั๊มนะครับผมก็ได้มาเจอเจ้าบูทตัวนี้นะตัวล่างฝืดนะครับกดไม่ลงด้วยไม่เหมือนตัวบนนะครับที่ว่าสามารถกดเข้ากดออกได้แบบลื่นๆเลยนะครับตัวล่างนี่ฝืดมากตัวนี้จะต้องทำการหยอดจาระบีนะครับผมเดี๋ยวจะเอาจาระบีที่เขาแถมมาเนี่ยหยอดเข้าไปนะครับก็ทำให้มันลื่นนะครับมันต้องให้ตัวได้นะครับไม่งั้นผ้าเบรคมันจะกินสองข้างไม่เท่ากันนะก็นี่เลยข้างล่างนี่ฝืดมากเนี่ยดึงออกมายังยากเลยตะกี้โอเคเดี๋ยวผมใส่จาระบีแล้วลองใส่แม่ปั๊มดูว่ามันง่ายขึ้นไหมนะโอเคผมใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่มันต้องให้ตัวได้อย่างเงี้ยนะครับปั๊มเบรคในตอนนี้คือแม่ปั๊มยังไม่ถูกเหยียบนะมันจะต้องให้ตัวได้แบบเยอะๆเลยนะครับเนี่ยเพราะผมกดเข้าไปสุดข้างล่างข้างบนนะครับมันต้องให้ตัวได้อย่างนี้นะถ้าให้ตัวไม่ได้นี่ถือว่าไม่ผ่านนะครับมันจะทำให้รถมีเสียงดังที่เบรกแล้วก็ถ้าเบรกกินไม่เท่ากันอะไรพวกนี้ตามมานะตัวส่วนซิลิโคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นซิลิโคนเป็นจาระบีหรือเป็นซิลิโคนช่วยระบายความร้อนนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนว่าซิลิโคนที่ไว้ทา CPU คอมเลยนี่ครับเดี๋ยวผมดูที่ให้ดูที่นิ้วนี่ดูสิเป็นทองๆอย่างเงี้ยนี่มันแบบเหมือนที่ไว้ทา CPU เลยอ่ะแต่มันก็ลื่นแบบจาระบีนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนที่ว่าช่วยให้หน้าสัมผัสมันติดกันเหมือน CPU คอมอะครับแปลกดีเหมือนกันไหมคือผมหาข้อมูลได้ไม่เยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ยังไงนะก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันตะกี้ก็เลยไม่ได้กล้าแบบไปทาอะไรมั่วซั่วนะครับก็กลัวเหมือนกันแต่ดูแล้วเหมือนเป็นตัวให้ช่วยระบายความร้อนให้กับเจ้าปั๊มเนี่ยนะฮะอาจจะหยอดตามจุดเนี่ยที่มันมีหน้าสัมผัสถึงกันนะครับก็เป็นไปได้นะแล้วก็แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ตอนนี้ปรากฏว่าใส่กันได้ง่ายแล้วใส่ได้ง่ายๆเลยก็เรียบร้อยแล้ว1ข้างเดี๋ยวประกอบก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปล้อต่อไปเลยโอเคอันนี้ก็เป็นล้อฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยแม็ก18นะครับตัวนี้หน้า8หลัง9นะครับก็จะเต็มๆซุ้มนะฮะตัวนี้จะเป็นเทอินอะไรไม่รู้ลืมไปแล้ว 20,000 ต้นๆนะครับเนี่ยมีบอกอยู่นี่ว่ะนี่ Endura Pro ครับเทอิน Endura Pro พัดนะครับตัวนี้พัดจะปรับรีบาวด์ได้ด้วยเอ้ยใช่ป่ะปรับรีบาวด์ได้ด้วยที่หัวชกโอเคดังนั้นไม่ใช่สาระอยู่นี่ดูฝั่งนี้ก็บางเฉียบเหมือนกันนะครับเซนเซอร์ก็เกือบถึงแล้วแหละแต่พอตอนเบรกมันมีเสียงอิดๆแล้วนะก็ดังก่อนถึงเซนเซอร์ผมก็เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนแหละดีแล้วนี่ฮะอาจจะดังเพราะสนิมเห็นไหมด้านล่างสนิมสนิมเต็มเลยตักฟงตักฝนนะแต่จานไม่เป็นรอยนะก็ผมไม่รู้นะว่าจริงๆมันก็ต้องแบบเขาบอกมาว่าจะต้องเกียร์จานทุกครั้งที่เปลี่ยนท่อเบรกนะแต่ผมมองอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นแบบถ้าไม่เป็นรอยเลยนะไม่จำเป็นอ่ะผมว่านะต้องเป็นรอยแบบเป็นเส้นลึกๆอย่างนั้นอ่ะควรจะเกียร์นะอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะผมเห็นเพราะผมดูรีวิวเมืองนอกนะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เกียร์กันนะนอกจากเป็นร่องลึกๆเขาเป็นร่องลึกอ่ะเขาก็ไม่เกียร์อีกเขาเปลี่ยนเลยเขาผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมนะแต่บ้านเราเขาแนะนำหมดเจียเจียอะไรก็เจียแต่เจียแล้วมันก็เงียบจริงครับถ้าเจียดีๆนะแต่เจอร้านเจียไม่ดีครับผ้าเบรกก็ดังจานเบรกก็ดังนะอันนี้ก็เอาออกมาง่ายๆนะครับก็เราก็ชิดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับต้องดึงเข้าดึงออกได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครับลื่นๆนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีอัดจาระบีไว้เนี่ยตัวล่างมันฝืดเหมือนกันเลยตัวล่างครับตัวนี้ยังพอได้ยังพอดึงได้ฝั่งนู้นนี่คือฝืดมากต้องดึงได้แบบนี้นะโอเคโอเคน่าจะพอมองเห็นกันนะครับผมก็ไม่มีที่วางมุมกล้องเท่าไหร่นะถ้าตรงนี้เห็นไหมโอเคเห็นนะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็กดไปสุดๆไปเลยหวังว่าน้ำมันเบรกจะไม่ไปล้นในถังพักนะคงไม่ล้นหรอกโอเคตอนนี้เราก็กดแม่ปั๊มเสร็จก็ใส่ผ้าเบรกแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรก้มลงนิดนึงนะดูผมใส่ผ้าเบรกอะไรก็ได้อันดับแรกแกะพลาสติกก่อนนะต้องขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นซ้ายขวานะครับ
แบบนี้นะครับเนี่ยแต่ผมเห็นนะฝรั่งเขาชอบเอาไอ้แผ่นเพจนี้ออกอีกทีนะแล้วเขาจะโชว์แผ่นเบรกสีม่วงตัวนี้นะครับเนี่ยครับแต่ผมไม่เอาอ่ะผมว่ากันไว้อย่างนี้แหละเขาให้มามันต้องมีประโยชน์แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับฝั่งด้านในก็ใส่เซ็นเซอร์เก็บเสียงด้วยนะนี่ไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องอาจจะระบีนะฝั่งนี้ลื่นหมดแล้วใช้ได้นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แผ่นเก็บเสียงก่อนนะเข้าไปโชว์แบบนี้นี่แผ่นเก็บเสียงใส่แบบนี้นะแค่นี้แล้วผมก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเช็คสปริงโอเคคือเข้าร่องนะใช่ข้างหลังไม่ข้างล่างไม่เข้าเจ้าสปริงตัวนี้มันต้องอยู่ในผ้าเบรกนะครับมันเอาไว้อ้าผ้าเบรกออกอันนี้เราไม่ได้เลี้ยวล้อเราจะมองไม่เห็นไงมุมในแต่ก็ใช้จินตนาการได้นะครับมากดเช็คที่สปริงตัวนี้ได้สำหรับ Fender นะผมไม่รู้รุ่นอื่นเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะสปริงตัวนี้มันจะไว้กดเข้ากดออกอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องใส่ให้ตรงนะครับด้านหน้าแค่นี้เลยไม่มีอะไรเสร็จแล้วแม่ปั๊มเข้าไปโชว์เด็กเสร็จแล้วครับเปลี่ยนว่าเบรกเป็นน็อตเบอร์14นะครับเราจับแม่ปั๊มถ้าใครรู้จักผ้าเบรกยี่ห้อนี้ก็บอกกันมาได้นะว่ามันดีหรือเปล่านะโอ้มันถูกดีอ่ะมันถูกกว่าแบรนด์ในไทยแบรนด์อื่นโอ้โหแพงมากนะช่วงเวลานี้นะครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะเนาะผมก็เลยต้องเซฟคอสหน่อยนะครับถ้าผ้าเบรกอันนี้มันพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับคือ 2-300 อะไรมันก็ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับแล้วอันนี้ผมก็หาข้อมูลก่อนซื้อแล้วมันก็ไม่ได้กาดขนาดที่ว่าแบบใส่ปุ๊บหลุดปั๊บอะไรใส่ปุ๊บแตกปั๊บอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ห่วยแตกขนาดนั้นนะก็เป็นแบรนด์มาตรฐานญี่ปุ่นด้วยก็น่าจะไว้วางใจได้นะฮะเรียบร้อยเนี่ยใส่ล็อกให้ดีตัวนี้ต้องโยกได้นะครับนี่ต้องโยกได้ครับซ้ายขวาโอเคเสร็จแล้วใส่ล้อโอเคเดี๋ยวผมประกอบล้อแล้วเดี๋ยวมาลองเบรกกันโอเคครับก่อนที่จะไปลองเบรกกันมาพูดถึงเครื่องมือในการแกะเบรกวันนี้ก่อนมีอะไรบ้างนะอันดับแรกแม่แรง3ตันตัวนี้นะครับ AK 3ตันแล้วก็มีบล็อกไฟฟ้าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่หรอกมีบล็อกเบอร์14มีประแจบล็อกนะครับผมใช้เป็นแค่ก๊อกแก๊กเองก็จริงๆไม่แนะนำนะครับงานที่ออกแรงใช้เจ้าตัวเนี้ยไม่ดีนะครับคือมันจะทำให้หัวเนี้ยรูดได้แต่ด้วยความที่เจ้าตัวนี้มันบอกเลยว่าสุดยอดคนมือทนตีนมากๆแม่งโคตรแข็งถอดโช๊คถอดอะไรมาแล้วก็ไม่พังโอเคแล้วก็มีบล็อกเบอร์19นะครับบล็อกเบอร์14เบอร์19แล้วก็ตัว C นะครับ C จับตัวนี้ถ้าผมเดาก็คือ6นิ้วนะน่าจะ6นิ้วเออ4นิ้วครับนี่เขียนไว้ครับแค่4นิ้วก็ใช้ได้ละแค่นี้เองเครื่องมือในการถอดเบรกเปลี่ยนเบฟผ้าเบรกนะง่ายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟิลลิ่งในการเบรกดูก่อนว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บโอเคครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถแล้วก่อนที่จะออกรถนะครับเราควรสตาร์ทรถแล้วก็ย้ำเบรกให้แข็งนะครับเนี่ยผมก็เหยียบจนแข็งแล้วนะครับพอเหยียบจนแข็งแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงดูกันหน่อยดีกว่าเรามาดูที่ระดับน้ำมันเบรกนะครับนี่ขึ้นมาที่แม็กแล้วนะครับขึ้นมาอยู่ที่แม็กแล้วซูมมาหน่อยนี่อยู่ที่แม็กแล้วนะครับอาจจะเกินแม็กด้วยนะเนี่ยถ้าใครขับรถแล้วคอยเช็ครถนะครับก็จะเวลาผ้าเบรกจะหมดน้ำมันเบรกก็จะยุบลงไปอ่ะเนาะแล้วถ้าถึงแบบแค่ตรงนี้ก็ผมว่าก็ยุบไปเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยุบขึ้นมาระดับนี้นะครับนี่คอดูเห็นโอ้อยู่นี่ที่คอเลยนะครับตอนนี้น้ำมันเบรกแทบล้นอ่ะเพราะว่าแสดงว่าผ้าเบรกอันนี้ให้มันหนาพอสมควรนะแล้วดูครับจอดไว้นานนะรอยเท้าหนูเต็มเลยจอดไว้นานโอเคตอนนี้น้ำมันเบรกก็ขึ้นมาเกือบล้นฝาเลยก็เดี๋ยวถ้าใช้งานไปเดี๋ยวมันก็คงเข้าที่นะครับเดี๋ยวต้องย้ำอีกสักนิดนึงโอเคเดี๋ยวปิดฝาก่อนแล้วเราไปดูฟิลลิ่งในการขับขี่แล้วกันแบบระยะสั้นๆแล้วกันเนาะโอเคครับจากที่ผมเหยียบก็เหยียบย้ำไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยเบรกถอยเบรกโอเคถอยแบบเบรกเดินหน้าเบรกโอเคก็ถือว่าเบรกอยู่ดีนะครับแต่ผมว่าถ้าเราได้เปิดหน้าผ้าเบรกมากกว่านี้อาจจะมีความดูดมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมขอถอยไปตรงทางตรงๆก่อนแล้วผมจะลองดูก่อนนะครับตึ๊บเรียวๆเลยนะไม่ตัดละเดี๋ยวผมปิดลมก่อนลมเข้ากล้องนะตึ๊บถอยหลังรถไม่มีรถว่างตึ๊บเดินหน้าตึ๊บมียางอยู่ด้านหน้ามีชนยางนะนี่ยางอยู่ตรงนี้เราไปลองกันในซอยสั้นๆนี่แหละลองเบรกนะครับปื๊ดเหยียบปื๊ดเบรกปื๊ดโอ้โห
อยู่นึบครับใช้ได้นะครับโอเคครับอยู่ปึ๊กเลยโอ้โหหนึบกว่าเดิมเยอะเลยนี่เลียช้าๆฟื้ชึบส่วนพ่อเบรกหลังนี่ผมว่าพ่อเบรกชุดนี้หมดไปสักชุดนึงค่อยเปลี่ยนพ่อเบรกหลังนะครับเพราะพ่อเบรกหลังเป็นอะไรที่จะหมดช้ามากแล้วก็ตะกี้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าใครทำนะถ้าเป็นไปได้นะครับซื้อน้ำยาสเปรย์ล้างพ่อเบรกอะล้างพวกจานเบรกนะครับมันด้วยนะไหนๆเราก็ลื้อแล้วนะเราก็ควรที่จะฉีดล้างฝุ่นออกนะครับเมื่อกี้ผมไม่มีนะผมก็ไม่ได้ล้างเลยนี่ถอยหลังรถผมไม่มีเส้นถอยหลังนะไปไหนวะเส้นถอยหลังหายไปไหนก็ไม่เป็นไรไม่ได้จำเป็นนะแล้วก็เดินหน้าไอ้จอนี่ของ Vertex นะครับซึ่งซื้อมา1,000 ต้นเองถอยก่อนถอยหลังก่อนรถมาถอยนี่ลองเบรกไปในตัวนะครับชึบถอยหลังเบรกชึบโหนึบมากครับถอยหลังก็ถือว่าโอเคเลยเราจอดคุยกันตรงนี้แล้วกันใส่เกียร์ดีก่อนฮึบมาเกียร์พีก่อนเบรกมืออยู่นึบไม่ไปไหนนะครับเบรกมือนี่เกี่ยวกับน้ำมันเบรกเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเบรกสายเนาะก็นั่นแหละครับก็ถ้ามีสเปรย์ล้างเบรกด้วยก็จะดีมากเลยนะครับส่วนเบรกหลังนี่เดี๋ยวผมใช้ไปสักระยะก่อนแล้วเวลาเบรกฟิลลิ่งหน้าทิ่มๆนะครับแสดงว่าเบรกหลังไม่จับอันนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนพ่อเบรกหลังก็พ่อเบรกหลังก็ชุดประมาณ 4-500 บาทเองไม่แพงนะครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้มีเห็นมีแต่เบรกหน้านะครับเท่าที่เจอก็โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็เปลี่ยนพ่อเบรกให้ดูนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในยุคนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะไปเสียเงิน1,000ก็ไม่ไหวนะครับ1,500-1,600นะครับถ้าออกเป็นร้านเนี่ยค่าแรงอ่ะมีละ500-600ไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่นะครับแต่ทำเองเนี่ย800 บาทนะครับ825 บาทค่าแรงไม่มีนะครับเดี๋ยวไปกินน้ำอัดลมสักขวดนึงเป็นค่าแรงไปก็สักให้30 บาทเลยก็หายเหนื่อยแล้วครับทำแค่นี้ส่วนอุปกรณ์ผมมีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องอะไรก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับโอเควันนี้อาจจะเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับรถเหมือนกันแต่ไม่ใช่มอไซค์นะเกี่ยวยานยนต์เหมือนกันดูกันไปนะครับช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับคันนี้ก็จอดจนหนูขึ้นรถแล้วเนี่ยก็ต้องเอาออกมาใช้บ้างนะครับก็ต้องเปลี่ยนยางอีกเนี่ย เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะเรื่องยางโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงถ้าเกิดประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ต้นแชร์มั้ยไม่ต้องแชร์ไม่อยากให้ใครเห็นนะกดไลค์ให้ผมแล้วกันเป็นกำลังใจนะครับก็ถ้าใครยังไม่กด Subscribe กดได้นะครับกดไปเลยไม่ได้เหนื่อยเลยกดคลิกเดียวเนี่ยกด Subscribe ให้ผมหน่อยผมยอดซับน้อยเหลือเกินอยากเห็นเยอะๆนะขอบคุณถ้าใครกดซับแล้วนะครับแล้วที่เข้ามาชมก็ขอบคุณด้วยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย